สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับสวัสดีกับเช้าวันอาทิตย์นะครับผมวันที่3เนาะเดือน3นะครับ2567นะครับพี่ๆคลิปนี้ก็เป็นแนวทางนิเคอิเช้าบ่าย VIP นะครับเมื่อวานนี้ต้องขอโทษนะครับพี่ๆเมื่อวานนี้หลุดนะครับทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยเนาะในรอบเช้าบ่าย VIP นะครับเช้าผมให้9กับ5นะครับผลที่ออก23728นะครับพี่ๆก็รอบนี้หลุดไปเนาะ28เนี่ยเข้ามาอยู่รอบบ่ายนะครับให้รอบบ่ายมาออกเช้าเนาะบ่ายนะครับให้2กับ8ผลที่ออก67196นะครับรอบนี้ก็หลุดไปเหมือนกัน9เนี่ยเด่น9เข้ามาให้เช้ามาออกบ่ายนะครับเนาะนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับผมสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้ส่วนแนวทางของนะครับวันที่3นะครับวันที่3มีนาคม2567นะครับก่อนไปรับชมฝากคำเตือนทุกครั้งแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณ นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านใดนะครับอาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่หรือว่าเป็นสมาชิกเก่าอยู่แล้วนะครับอยากลองเปลี่ยนบ้านนะครับหรือว่ากำลังมองหาบ้านเสี่ยงโชคเนาะก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเห็นบ้านน้ำต้อทองเข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับสำหรับบ้านนี้แอดมินก็ใจดีนะครับผมนี่คืออีกเช้า VIP นะครับผมให้เด่นไปที่2กับ6นะครับพี่ๆ2กับ6รูด2นะครับผม2 3 2 7 2 9นะครับ6 3 6 7 6 8นะครับ3ตัวนะครับ6 2 3นะครับวันนี้ก็เป็นวันพระนะครับพี่เนาะก็แนวทางนี่แนวทางวันพระนี่ไม่แน่นะครับเลขเบิ้ลเลขหามนะครับไทยสายเบิ้ลสายหามก็ติดไว้นะครับผมในรอบเช้านะครับเช้า VIP ส่วนในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายก็ให้เด่นไปที่0กับ6นะครับสายรูดเนี่ยให้ไปที่เลข6 61 62 67 01 07 09นะครับ3ตัวนะครับผม0 6 7นะครับนะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับนิเคอิเช้าบ่าย VIP นะครับผมเนาะท่านใดชื่นชอบในรอบไหนนะครับก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือท่านใดอาจจะไม่ได้ชอบในรอบ VIP เนาะแต่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แอดก็ฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะลงแนวทางแบบไปเรื่อยๆรัวๆเลยนะครับเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมไปทำ OT นะครับแล้วก็บางแนวทางก็ลงแนวทางช้าเนาะผมก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ๆสมาชิกอย่างที่บอกก็ผมทำงานควบคู่ไปด้วยนะครับเนาะทำงานควบคู่ไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าผมมีเวลาทำแนวทางอย่างเดียวนะครับพี่ๆเนาะถ้าเกิดไม่ได้ทำงานนะครับก็จะมีเวลาทำเนาะแต่ว่าเราก็มีหน้าที่การงานนะครับในหน้าที่การงานตัวหลักเรานะครับพี่ต้องทำเนาะก็อยากฝากพี่ๆสมาชิกนะครับให้เข้าใจเนาะว่าบางท่านอาจจะมองว่าผมว่าทำไมถึงลงแนวทางช้านะครับอย่างฮานอยเฉพาะกิจเมื่อวานนี้ก็คือผมทำคลิปตั้งแต่ช่วงฝนตกก็น่าจะประมาณเกือบบ่ายสามนะครับแต่กว่าจะโหลดอีกนะครับกว่าจะโหลดคลิปอีกก็เกือบ4โมงพอดีนะครับพี่ๆเนาะผมก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับเพราะว่าบางครั้งบางทีหลายอย่างเนาะเวลาว่างบ้างนะครับแล้วก็เน็ตช้าบ้างนะครับพี่ๆเนาะก็อยู่ในโรงงานนี้รู้สึกว่าคลื่นจะไม่มีนะครับพี่เนาะก็ฝากไปกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวน้องแอดจะรีบลงนะครับให้ไวทุกๆนาทางเลยนะครับเนาะรวมถึงเราสตาร์แล้วก็ฮานอยนะครับผมคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ